ควายเหล็กมันจะดีดดังโป๊ะโป๊ะนะครับแล้วมันจะหนักนะครับท่านผู้ชมเอ็กลงมาได้แล้วก็เลยโอ้ดูดิโอ้เราตัดไปเลยสวัสดีนะครับโอ้ยอดมากรถอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีหลังมาถามพี่อาทิตย์กันดีกว่าอันนี้กำลังจัมเบตไอเครื่องภายในใหม่ๆหมดเลยต้องไปจัมเบตเอากระดี้เลยอ่ะอันนี้คือลบ9อะไรนะ9 9อันนี้บวกปิบวกทำไมไว้สีดำอ่ะก็ขั้วมันขาดเอากระดี้เลยอันนี้จากโซลาร์เซลล์อะไรนี่โอ้แล้วคือลูกเตะไว้ก็ไปทั้งพุ่งเลยโอ้พุ่งเลยเอ้ยเอาสตาร์ทได้แล้วจู่รถไหลว่าเขาเตะยังแหละติดมากเลยอ่ะติดง่ายยังเลยอ่ะเอาพี่แมวแบตไปด้วยอ่ะไล่เบาไล่เบาพี่จะไปไหนเลยพี่เดี๋ยวผมรีวิวอ่ะผมจะไปรีวิวรถเลยอันนี้รถอะไรพี่อ๋ออันนี้รถตัดไปอ๋อรถตัดไปผมน่าจะเป็นรถย่ำนามันมีขุบเอาอัตวาไปย่ำนาด้วยใช่ไหมได้ใช่ไหมสามารถย่ำนาได้เออวันนี้ลืมแนะนำตัวอยู่กับพี่อาทิตย์เจ้าของเพจขอเชิญเมาเร็วนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากไปดูสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของพี่อาทิตย์นะก็พิมพ์เฟซบุ๊กไปที่ทอเจริญทอง YouTube ก็ได้นะ Google ได้หมดอันนี้โค้งรถยำนาสองอันโอเคที่ไหนพี่นี่แหละอยู่ในใจเสมอโอ้โหสายไงเอ็กซ์ติมกวนที่เงินไปคุยกันแล้วไปโอ้โหโค้งรถยำนาสองตัวมารวมประกอบกันไม่มีเกียร์มีเกียร์ไหมมีครับเอามีเกียร์ด้วยเกียร์หนึ่งเกียร์สองตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวนี้มันโค้งโซ่ที่มันว่าอ๋ออันนี้มันโซ่ไม่มีเกียร์ตัวนี้ก็มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองมีถอยหลังเลยเด็กมาจากตัวนี้ระบบการทำงานก็เป็นคอนโทรลเหรอคือมันสภาพมันจะตึงตลอดถ้าเกิดว่าเราดึงมาปุ๊บมันก็จะเบรกฝั่งนู้นอ๋อสุดยอดจะเอาไปตัดใบแต่ว่าเรามาย่ำนาดูก่อนเนาะไม่รู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็ลองตัดสินกันดูนะครับท่านผู้ชมเครื่องอะไรนะพี่เนี่ยสกูต้าเหรอเก่งมากเครื่อง3สูบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเกียร์ใส่ได้ปกตินะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าโอเคหรือไม่โอเคนะครับมันได้เข้ายากเพราะว่ามันต้องเข้า2โค้งอ๋อเข้ายากนิดนึงครับอันนี้ดึงด้วยครับเข้ายากอันนี้คือรถย่ำนานะครับท่านผู้ชมใช้คอนโทรลรถเกี่ยวนะครับปกติหางมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เอาหางทิ้งนะครับก็คือโค้งมันสองโค้งนะครับท่านผู้ชมนี่นะไปเลยน็อตล้อหลวมคือเบรกหยุดเลยอันนี้เกียร์หนึ่งใช่ไหมพี่โอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้เด็กไม่ต้องเหนื่อยแล้วชาวนาคนแก่วัยรุ่นเด็กทำนากลัวเหนื่อยนะก็อย่างนี้นะพี่มันดำน้ำได้ลึกขนาดไหนอ่ะถึงสายพานแล้วพี่เอาถึงสายพานได้ปะนี่นะท่านผู้ชมสุขุบก็ขุบดำน้ำปกตินะครับกว้างเท่าไหร่เอาลงแบบง่ายๆหรือลงแบบติดเส้นเอาแบ่งลงแบบโลกไม่จำอ่ะพี่เอาลงแบบโลกไม่จำเ
เนี่ยลองตรงนี้นะครับพยายามใกล้ๆนี่แหละยำนาเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองพี่ยำเกียร์หนึ่งมาดูนะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับมาแล้วนะอู้หู้เฮ้ยเอ็กเอาจริงเหรอหนักแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยพี่เกียร์สองหน่อยเอ้าสับสองโอ้สับเกียร์สองเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเฮ้ยโอ้สุดยอดโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเอ็กเอาไอ้นี้นะเอ็กเอ็กเอาไอ้นี้นะโอ้ดูดิน่ะเลี้ยงสายพานเวลาเลี้ยวนะครับมันก็จะไม่หนักเนาะปกติเราเลี้ยวไฟเหล็กมันจะดีดทั้งโป๊ะโป๊ะนะครับแล้วมันจะหนักนะครับท่านผู้ชมนี่นะผมว่าโอเคนะครับสำหรับทำรถยำนาครับแล้วไม่เหนื่อยนะโอ้ไฟห้างเลยอ่ะสิ่งเลยสิ่งเลยเอ็กลงมาได้แล้วก็เลยโอ้ดูดิโอ้เราตัดไปเลยเฮ้ยเอ็กเอ้าเฮ้ยดิฟเฮ้ยดูดิเหลียวซ้ายเหลียวขวาแบบเบามากอ่ะโอ้สุดยอดโอเค